สวัสดีค่ะวันนี้มาผ่าในหนาเพชรปักช่องให้ชมให้ชิมนะคะในหนาเพชรปักช่องเนี่ยเปลือกมันจะติดกับผิวนะคะเวลาเราปอกอย่างเงี้ยมันก็จะกินยากนะคะก็ต้องใช้มีดผ่าเห็นนะคะเนื้อเยอะมากเลยลองผ่าชิมดูค่ะเนื้อเขาจะเยอะหวานด้วยนะคะลูกนี้รสชาติจะเป็นยังไงนี่ค่ะต้องผ่าเปลือกออกอย่างนี้ถ้าในหน้าที่ลักษณะมันแก่จัดนะคะมันก็จะไม่เป็นสายตรงช่วงนี้ค่ะถ้าไม่แก่ก็จะแบบทรายเยอะมากเลยแล้วก็มีกลิ่นฉุนด้วยก็รสชาติจะไม่อร่อยนะคะลองชิมให้ดูกันจะหวานมากค่ะอร่อยน่าปลูกไว้ที่บ้านสักบ้านละต้นสองต้นนะคะนี่ค่ะลูกนี้1 กิโลพอดีนี่ค่ะดูเนื้อเขาเนื้อเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวยังไงติดตามชมวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ